หุ่นเล่นหน้าหรือว่าหน้าสายควบคุมที่เหมาะกับทีมประเภทโจมตีหรือว่าทีมที่เน้นดาเมจหนักๆเพราะความสามารถของเธอนั้นสามารถช่วยบัฟดาเมจให้เพื่อนร่วมทีมได้จะมีความสามารถไหนที่น่าจะปรับเข้ากับทีมเราได้บ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหูเรียนหน้านะครับหรือว่าน้องหน้านะครับสายควบคุมที่หลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามว่าสมควรปั้นไหมเอาไปเล่นดีไหมเดี๋ยวเราไปดูทักษะของเขาว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับสำหรับหูเรียนหน้านะก็อยู่สำนักวิญญาณยุทธปีศาจจิ้งจอกมันเป็นสายควบคุมนะในเกมนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทักษะต่างๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างสำหรับหุ่นเลียนหน้าเนี่ยจะเป็นสายควบคุมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สายคืองูและแมงมุมนั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มที่งูก่อนหน้าเนี่ยจะโจมตีศัตรูเนี่ยทั้งหมด5ครั้งด้วย 75.50% ของพลังโจมตีและทำให้เป้าหมายเนี่ยที่โจมตีเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะติดดีบัฟสับสนเป็นเวลา1รอบหากว่าเป้าหมายตัวนั้นเนี่ยติดสถานะสับสนอยู่แล้วนะหน้าจะเพิ่มรอบให้กับเป้าหมายตัวนั้น1รอบนะครับเรียกได้ว่าใช้ทักษะเพื่อเพิ่มเป้าหมายหากว่าตีตัวซ้ำที่ติดดีบัฟอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าตีโดยที่ตัวนั้นเนี่ยยังไม่ติดดีบัฟเนี่ยก็จะมีโอกาส 20% ที่จะติดดีบัฟสับสนสถานะสับสนเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะสถานะสับสนคือเป้าหมายที่ติดสถานะนี้เนี่ยจะโจมตีเพื่อนในทีมแบบสุ่ม1ตัวศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถบังคับตัวเองได้เราก็อาจจะเคยเจอที่แบบเอ้าทำไมมาตีกันเองนั่นแหละครับคือสถานะสับสนนะโดยระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเพิ่มโอกาสที่จะติดสับสนเนี่ยเป็น 30% ให้กับ1เป้าหมาย 10,000 ปีเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็น 40% และก็ลดการฟื้นฟูของเป้าหมาย 30% โอ้อันนี้ถือว่าดีนะลดการฟื้นฟูเนี่ยนะครับหลายๆคนก็มองหาอยู่เหมือนกันว่าตัดฮิวยังไงนะอันนี้ก็เป็นสถานะที่ช่วยในการตัดฮิวได้ 25,000 ปีนะครับเพิ่มโอกาส 40% พื้นฐานให้กับ1เป้าหมายที่จะทำให้ติดสับสน 50,000 ปีหากว่าเป้าหมายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วนะจะโจมตีเป้าหมายเพิ่มอีก5ครั้งนะครับ 10,000 ปี100,000 ปีลดการฟื้นฟูเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 90% แม่เจ้าถ้าใส่ระดับ 100,000 ปีเนี่ยลดการฟื้นฟู 90% เลยเนี่ยโอ้โหฮิวไม่ขึ้นกันเลยแต่ว่ามันอยู่ในระดับ 100,000 ปีมันหายากมากนะมันไม่ใช่ว่าหาง่ายๆเลยระดับนี้นะครับมาต่อกันที่วงแหวนวิญญาณที่2ครับรูปแบบงูเมื่อหน้าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ศัตรูทั้งหมดที่ติดดีบัฟสับสนอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 59.71% ของพลังโจมตีเมื่อหน้าถูกโจมตีเนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะไม่ได้รับความเสียหายจากพลังโจมตีพื้นฐานหรือว่าการโจมตีปกตินั่นเองหากหน้าถูกควบคุมอยู่เนี่ยเอฟเฟคป้องกันนี้เนี่ยจะไม่ทำงานพูดง่ายๆว่าเวลาหน้าถูกโจมตีธรรมดาจากการคลิกธรรมดาโดยที่ไม่ใช้ทักษะมีโอกาส 20% ที่จะหลบได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าไม่รับความเสียหายแต่ว่าที่เด็ดเลยก็คือถ้าหากว่าหน้าเขามีชีวิตอยู่เนาะศัตรูทุกตัวที่ติดบาดเจ็บสาหัสติดสับสนติดชาออสอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นด้วยอู้และเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะ 59% เนี่ยถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีโอกาสคุ้มกันความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นเป็น 35% 10,000 ปีหลังจากถูกโจมตีปกติมีโอกาส 50% ที่จะสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์นั่นเองไปที่ตัวที่เราที่ตีหน้านะครับเหมือนสกิลของจูชิงหรือว่ามู่ไปสกิลเคาน์เตอร์สวนกลับนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์นี้จะไม่ทำงานนะครับถ้าหากว่าหน้าติดการควบคุมติดมืนติด
สับสนอะไรต่างๆนะครับที่เป็นสกิลของสายควบคุมน่ะทักษะนี้จะไม่ทำงาน 25,000 ปีครับเพิ่มโอกาสคุ้มกันการโจมตีปกติ 50% 50,000 ปีเมื่อมีศัตรูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสถานะดีบัฟอยู่นะครับสับสนนะหมดไปจะเร่งเทิร์นหน้าอ่ะเมื่อกี้อธิบายอาจจะงงนะความสามารถ 50,000 ปีก็คือสมมติว่ามีตัวที่ติดสับสนอยู่ใช่ไหมแล้วมันหมดอ่ะแล้วมันหมดอ่ะในเทิร์นนั้นอ่ะจะทำให้หน้าๆเนี่ยเร่งเทิร์นตัวเองเพิ่มขึ้น 10% ถือว่าดีนะถือว่าดีนะอันนี้นะครับแล้วก็ความสามารถ 100,000 ปีก็คือจะเร่งเทิร์นตัวเองถ้าหากมีศัตรูสถานะสับสนหมดไปนะครับ 20% โอ้โหเรียกได้ว่าของดีใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับแต่ว่าความสามารถที่ดีนั้นจะมาในตอนระดับ 50,000 ปี1ดาวแดงเลยน่าเล่นนะน่าเล่นอยู่มาต่อกันที่วงแหวนวิญญาณที่3รูปแบบงูหน้าเนี่ยจะโจมตีเป้าหมาย1ตัวและมีโอกาส 20% ที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักในการโจมตีของสถานะสับสนมีผลต่อเนื่อง3รอบเมื่อเอฟเฟกต์ทำงานเนี่ยจะเพิ่มรอบของทักษะนี้ด้วย1รอบอาจจะฟังดูแล้วงงนิดนึงเดี๋ยวลงดีเทลให้ก็คือสมมติหน้าโจมตีเนี่ยโจมตีตัวไหนก็ได้นะครับด้วยการโจมตีธรรมดาจะมีโอกาสนะครับ 20% ทำให้เป้าหมายเนี่ยถูกเล็งเป้าเรียกได้ว่าล็อกเป้าไว้เวลาฝั่งตรงข้ามตัวไหนที่ติดสับสนแล้วจะต้องตีเนี่ยจะไม่ตีแบบสุ่มแต่ว่าจะตีตัวนี้เลยเพราะว่าติดโดนล็อกเป้าหมายอยู่นั่นเองระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเพิ่มโอกาสเป็น 40% 10,000 ปีหากเป้าหมายติดบาดเจ็บสาหัสอยู่จะถูกโจมตีเพิ่มขึ้น1ครั้ง 25,000 ปีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 60% 50,000 ปีถ้าหากเป้าหมายติดบาดเจ็บสาหัสจะโจมตีเพิ่มขึ้น2ครั้ง 100,000 ปีโจมตีเพิ่มขึ้น3ครั้งหากเขาติดบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นทักษะที่ดีทักษะหนึ่งนะวงแหวนวิญญาณที่4รูปแบบงูทักษะนี้เนี่ยอ้าวกดผิดจะโจมตีเป้าหมาย3ครั้งด้วย 97.23% ของพลังโจมตีและมีโอกาส 30% พื้นฐานเนี่ยทำให้เป้าหมายติดสับสนเป็นเวลา1รอบหากว่าเป้าหมายติดสับสนอยู่แล้วเนี่ยจะเพิ่มรอบของสถานะดีบัฟ1รอบระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเพิ่มความน่าจะเป็น1เป้าหมายเนี่ย 40% 10,000 ปีเพิ่มโอกาสความน่าจะเป็น 50% เพิ่มความเสียหายให้กับเป้าหมายอีก 10% โดยสแต็กเนี้ยจะเก็บได้สูงสุดถึง3ครั้ง 25,000 ปีทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟสับสนอยู่แล้วทำการเคลื่อนไหวเนี่ยจะลด 10% ของพลังชีวิตสูงสุดเป้าหมายอันนี้ระดับ1,000ปีโอเคเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะครับคือโอกาสเนี่ย 25,000 จะเพิ่มโอกาส 50% 50,000 ปีเนี่ยทุกครั้งที่เป้าหมายที่ติดสับสนอยู่เนี่ยทำการเรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับจะลดพลังชีวิตสูงสุด 10%โดยลดสูงสุดที่ 30% แต่ว่าจะไม่เกิน 150% ของพลังโจมตีหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ 100,000 ปีเนี่ยเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% นะครับเดี๋ยวพูดกันอาจจะไม่เห็นภาพครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทักษะงูของหน้าเป็นยังไงกันบ้างไปมาวันนี้เรายืมมือทางด้านของมานาสูรแล้วก็ลงนะครับมาช่วยในการซัพพอร์ตเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลงบัฟดาเมจมาดูซับเกตเพิ่มเรายังใช้ทักษะที่4ไม่ได้นะเดี๋ยวขอลองใช้ทักษะที่1ก่อนละกันเนาะทักษะวิญญาณที่1นะครับโจมตีใส่ตัวหลักเลย5ครั้งนี่ครับเห็นไหมเป้าหมายติดสับสนและโดนลดผลการฟื้นฟูครับรูปดอกไม้นะรูปใบไม้นะครับเนี่ยไขมะเขาจะตีเพื่อนครับนี่สถานะสับสนคือนี่ครับรูปเหมือนพายุอะครับเห็นไหมแล้วก็สถานะที่เป็นรถฟื้นฟูก็เป็นรูปใบไม้ครับตีธรรมดาก่อนไม่มีเกตไม่ได้เอา
ไม่ได้เอาอะไรนะเห็นไหมครับเมื่อกี้หลงๆไม่ได้ตีนะครับแต่ว่าเขาโดนความเสียหาย 10% ของพลังชีวิตสูงสุดลดก็เลยตายอ่ะตีธรรมดานี่ครับเขาโดนสถานะเราเข้าไปครับอันนี้เราอาจจะมาสู้กับบอสที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนิดนึงนะตีธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวเรารอมีเกรด4เกรดครับมีเกรด4เกรดแล้วเรามาลองใช้ทักษะวิญญาณที่4กันดูใส่ตัวหลักไปเลยเอ้ยอันนี้โจมตีเองตุบๆหายไปเลยครับอุ้ยแรงอยู่นะทักษะที่4ครับโอ้โหแล้วความเสียหายเพิ่มขึ้นถ้าเขาติดโกลาหลอยู่ด้วยธรรมดาไปเลยอันนี้ตุ่มเรียบร้อยครับเป็นไงเห็นภาพกันชัดเจนพอไหมสำหรับรูปแบบงูอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวเอาอีก1สเตจก็ได้อ่ะเพราะว่าคือผมเนี่ยอยากให้เห็นแบบเห็นเต็มที่นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มตัวละครก่อนอ่ะใส่อันนิ่งมาเพิ่มนะต้องการเกรดเมื่อกี้เกรดมันช้าเกินไปมาละ0ครับตีเราตีธรรมดาไปเลยแล้วเราก็ให้เกรดกับหน้า2เกรดเลยหน้าเกรดเต็มเราให้เทิร์นกับหน้าไปเลยเพราะว่าต้องการหน้าโจมตีทักษะวิญญาณที่4อันนี้โจมตีหมู่ตุบๆครับเห็นไหมเขาโดนรถเกาะด้วยรถเกาะจากเราด้วยนะเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากแล้วก็โดนสับสนไปด้วยตีธรรมดาไปเลยตีธรรมดาไปโอเคประมาณนี้นะครับสถานะของหน้ามันก็แรงอยู่นะเห็นอย่างนี้นะครับหน้าชายอยู่นะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งของแมงมุมกันบ้างนะสำหรับทักษะของหน้าทักษะวิญญาณที่1นะครับสร้างความเสียหาย8ครั้งด้วย 100% ของพลังโจมตีและมีโอกาสที่จะทำให้แต่ละครั้งที่โจมตีเนี่ยศัตรูจะติดบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลา1รอบด้วยโอกาสพื้นฐาน 30% เดี๋ยวอธิบายลงดีเทลให้นิดนึงนะสำหรับใครอาจจะงงบาดเจ็บสาหัสคืออะไรบาดเจ็บสาหัสคือสถานะดีบัฟจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 4% ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายแต่ว่าจะไม่เกิน 60% ของพลังโจมตีของตัวที่เราทำให้ติดดีบัฟนั้นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสถานะที่ตีบอสดีนะครับตีพวกบอสตามด่านอะไรต่างๆดีเพราะว่ามันจะลดตามเปอร์เซ็นต์เลือดเลยนะเหมือนลูนคิงใน LOL เลยระดับวงแหวนวิญญาณนะครับ 1,000 ปีเพิ่มโอกาสติดบาดเจ็บสาหัส 40% 10,000 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 50% 25,000 ปีการโจมตีคริติคอลมีโอกาสแต่ละครั้งที่จะติดบาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นเป็น 40% 50,000 ปีทักษะนี้จะโจมตีใส่ศัตรูที่ติดบาดเจ็บสาหัสอยู่จะติดคริติคอล 100% เรียกได้ว่าโดนคริแน่นอนถ้าหากตัวนั้นติดบาดเจ็บสาหัสอยู่ 100,000 ปีการโจมตีคริติคอลจากทักษะนี้จะทำให้ติดบาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นเป็น100% ติดแน่นอนแต่ว่าอยู่ระดับ 100,000 ปีเลยนะแต่พูดถึงว่าแค่ 25,000 หรือว่า 50,000 ปีเนี่ยตัวนี้ก็น่าใช้แล้วนะน่าปั้นในระดับหนึ่งเลยนะเวลาตีบอสนะครับวงแหวนวิญญาณที่2รูปแบบแมงมุมหน้านะครับถ้าหากว่าทักษะนี้ทำงานแล้วหน้ายังมีชีวิตอยู่ศัตรูที่ติดบาดเจ็บสาหัสเนี่ยจะถูกสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 61.09% ของพลังโจมตีและถ้าหากว่าศัตรูนั้นถูกล้างดีบัฟออกหากว่าดีบัฟบาดเจ็บสาหัสมีระดับ4รอบขึ้นไปจะถูก3รอบใช้ในการตัดการถูกตัดดีบัฟแทนงงไหมสมมุตินะครับว่าเราเนี่ยถูก4ถูกสถานะดีบัฟเป็นเวลา4รอบคือบาดเจ็บสาหัสเนี่ย4รอบเลยแล้วเราล้างบัฟออกมันจะไม่ออกไปนะครับมันจะถูกใช้3รอบในการทดแทนนั้นเลยเหลือ1รอบแต่ว่ายังติดอยู่
เรียกได้ว่าล้างไม่ออกนั่นเองระดับวงแหวนวิญญาณ 1,000 ปีเมื่อหน้าใช้ผลจากเอฟเฟกต์นี้ทุกๆครั้งในทุกๆ1รอบนะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก 10% 10,000 ปีจะเพิ่มขึ้นอีก 15% 25,000 ปีจะเพิ่มขึ้นอีก 20% 50,000 ปีเมื่อดีบัฟนี้ถูกถอนนะศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดนะหน้าจะไม่ใช้ความสามารถจากทักษะติดตัวอธิบายง่ายๆเลยก็คือสมมติว่าตัวนั้นน่ะเหลือเลือดนิดเดียวจริงๆเหลือเลือดน้อยที่สุดในทีมของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วทำการถอนดีบัฟนี้ออกหน้าจะไม่คุ้มกันดีบัฟนี้นะจะปล่อยให้เขาถอนออกนะครับและทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ใช้ความสามารถทักษะติดตัวด้วยนะครับประมาณนี้นะอธิบายผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นการไม่เปลืองรอบของหน้านั่นเอง 100,000 ปีนะครับถ้าหากว่าศัตรูถอนดีบัฟออกนะจะใช้2รอบเท่านั้นในการปกป้องดีบัฟนี้นะครับอธิบายอาจจะดูงงนิดนึงนะแต่ว่าก็ลองฟังดีๆดูครับว่ามันไม่ได้ฟังยากเลยนะแต่ว่าทักษะมันอธิบายยากจริงตอนจานแปลเนี่ยก็คือแบบคิดเลยว่าจะอธิบายยังไงให้ทุกคนแบบเก็ทง่ายๆนะครับถ้าเก็ทยากหน่อยก็ ขออภัยด้วยจริงๆวงแหวนที่3ครับรูปแบบแมงมุมสร้างความเสียหายให้กับศัตรูและมีโอกาสพื้นฐาน 50% ที่จะทำให้เป้าหมายติดบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลา1รอบ 1,000 ปีเพิ่มโอกาสเป็น 60% 10,000 ปีเพิ่มโอกาสเป็น 70% 25,000 ปีระยะเวลาบาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นเป็น2รอบ 50,000 ปีระยะเวลาบาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นเป็น3รอบ 100,000 ปีโอกาสติดบาดเจ็บสาหัสเพิ่มขึ้นเป็น 100% นะครับวงแหวนวิญญาณที่4นะครับรูปแบบแมงมุมสร้างความเสียหายให้กับศัตรู 1,166% ของพลังโจมตีและทุกครั้งที่จบโจมตีศัตรูที่บาดเจ็บสาหัสความเสียหายของทักษะนี้จะเพิ่มขึ้น 10% ทักษะนี้ดีบัฟบาดเจ็บสาหัสเพิ่มถ้าหากว่าเราโจมตีตัวที่ติดบาดเจ็บสาหัสใช่ไหมด้วยดีบัฟนี้แล้วแรงขึ้น 10% หลังการโจมตีเสร็จดีบัฟบาดเจ็บสาหัสบนตัวศัตรูจะหายไปนะครับ 1,000 ปีทุกครั้งที่โจมตีติดบาดเจ็บสาหัสจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% 10,000 ปีเพิ่มขึ้น 20% 25,000 ปีจะแรงขึ้น 25% ระดับ 50,000 ปีหลังการโจมตีหากว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ตายนะครับและติดบาดเจ็บสาหัสด้วยเนี่ยหน้าจะใช้ทักษะนี้อีกครั้งโดยที่ไม่ใช้พลังวิญญาณจะใช้ได้สูงสุด1ครั้งต่อรอบนะครับ 100,000 ปี ขออภัยครับหลังจากการโจมตีถ้าหากว่าเขาไม่ตายแล้วติดบาดเจ็บสาหัสด้วยเนี่ยจะโจมตีโดยที่ไม่ติดโดยที่ไม่ใช้พลังวิญญาณเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2รอบนะครับสูง2ครั้งสูงสุด1รอบนะครับโอ้ถือว่าดีนะถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าหน้าใช้ระดับวิญญาณระดับ 50,000 ปีหรือว่า 100,000 ปีของรูปแบบแมงมุมเนี่ยแปลว่าเขาต้อง2ดาวแดงใช่ไหมคือมันดีมากอ่ะโจมตีไม่ตายก็ตีได้อีกอ่ะด้วยทักษะนี้นะครับถือว่าเด็ดถือว่าเด็ดเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยว่าทักษะนี้จะเด็ดอะไรยังไงแค่ไหนนะครับมาลองหน้ากันเลยน้องหน้าของเราโอ้โหฝันของข้ามเปาะมากอ่ะเรามาจะลองใช้ทักษะวิญญาณที่1กันก่อนนะทักษะวิญญาณนี้จะโจมตี8ครั้งใช่ไหมใส่ตัวนี้เลยตัวหลัก8ครั้งตูบตายไปเลยเขาติดบาดเจ็บสาหัสนะเมื่อกี้แต่ว่าเขาตายไปก่อนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวเราดูอีกสเตจก็ได้ถือว่าแรงอยู่นะตีธรรมดาเห็นไหมบาดเจ็บสาหัสคือรูปหัวใจแตกครับเห็นไหม1รอบครับตัวนี้โดนอยู่3รอบตัวจิตธรรมดาก็พ
อ่ะทักษะวิญญาณที่4ครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายเดียวนะอ่ะเราเลิกโจมตีตัวที่บาดเจ็บสาหัสอยู่มันจะแรงขึ้นจุ๊บปุ๊บหายไปเลยเพราะว่ายังไม่ถึงระดับ 25,000 ปีไงถ้าระดับ 25,000 ปีเนี่ยมันจะทำให้หูเดียนานเนี่ยโจมตีซ้ำได้ถ้าหากเขาไม่ตายโจมตีใส่ตัวเลือดเต็มแล้วกันจะได้อยู่วะเนี่ยโดนแรงเกินไปเปล่าพรบหายไปเลยนานาก็โจมตีปรบโอ้โห8ครั้งแล้วมันมีโอกาสติดคริติคอลอ่ะคือแบบแรงมากอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกสัก1สเตจแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเรามาลองกับสเตจที่2ครับอันนี้เขาน่าจะถึกขึ้นเรามีโอกาสตีได้แล้วแล้วก็เกรดขึ้นมาครับอ่ะเดี๋ยวใช้ทักษะวิญญาณที่1เนี่ยใส่ปูกระบี่เลยเขาไม่น่าจะตายปุ๊บโอ้โหเกือบตายติดบาดเจ็บสาหัส2รอบจากการโจมตีเนี่ยมันติดได้1ครั้งด้วยไงมันนับเป็นครั้งนะครับก็มีโอกาสแปลว่า8ครั้งเนี่ยติดแค่2ครั้งเท่านั้นเองเพราะมันขึ้นแค่2รอบเห็นมั้ยอ่ะใช้ตัวนี้เอาอีกรอบนึงปรวบโอ้หายไปเลยแรงอยู่นะมันโจมตีทั้ง8ครั้งอ่ะเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้โหมานาสูนโคตรแรงตีธรรมดาก่อนแล้วกันโหตีธรรมดาก็ยังจะตายอีกอ่ะแรงรอบให้หน้าเลยครับแต่ว่าท่านี้หน้าแรงมากนะเหมือนเป็นแบบท่าโจมตีหลักเลยอะตุ๊บโบโอ้โหโคตรแรง เป็นยังไงกันบ้างครับสถานะของหน้าน่าสนใจแค่ไหนครับในการเล่นจานวัดมันเป็นตัวที่เอาลงดีเทลจริงๆอะมันก็น่าเล่นนะแต่ว่ามันไม่เก่งกับคนเท่านั้นเองครับมันไปเก่งกับพวกมอนเตอร์อะพวก PVE นะครับมันจะเหมาะมากสเตตัสที่จานเลือกใช้นะครับเป็นความเร็วนะครับด้านล่างก็คือแทคติคอลหรือว่าพลังจิตนั่นเองยิ่งพลังจิตเราสูงเนี่ยศัตรูจะโดนติดดีบัฟจากเราได้ง่ายนะครับแต่ว่าใส่ความเร็วไว้เพื่อไม่ให้ออกช้าจนเกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็วงไหววิญญาณแนะนำนะครับถ้าเล่นสายแมงมุมให้เป็นแมงมุมทั้งหมดเลยครับแบบนี้เลยถ้าเล่นสายงูถ้าเล่นเป็นงูก็ให้งูทั้งหมดเลยครับเลือกเลยว่าอยากได้แบบไหนไม่ต้องผสมนะเพราะว่าทักษะเนี่ยมันเอื้อให้กับสายของตัวเองนะครับเพราะว่าทักษะติดตัวเนี่ยมันเอื้อให้กับอย่างแมงมุมเนี่ยมันเอื้อให้บาดเจ็บใช่ไหมแรงขึ้นส่วนงูเนี่ยก็เอื้อให้กับสับสนแรงขึ้นนะครับหรือว่าสถานะแชออสนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเลือกง่ายๆเลยครับงูล้วนแมงมุมล้วนนะครับเล่นง่ายมากเดี๋ยวเราจัดทีมไปลองตีบอสกันสักตัวนะครับสัตว์วิญญาณเอาเข้าจริงๆแล้วอาจารย์ว่าหน้ามันเป็นตัวที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะเนื่องจากไม่มีหัวอูดทำให้เราโดนโจมตีก่อนเร่งเทิร์นเลยครับโอเคถังห้าตีก่อนเหรอกลัวตีแล้วตายสิเพราะแรงด้วยไงกลัวตีทีเดียวแล้วตายหมดวันนี้เราจะอวยหน้านะครับใส่ให้หน้าเลยทักษะนี้เอานี้ก่อนครับทำให้เขาติดบาดเจ็บสาหัสก่อนจัดไปเลย8ครั้งติดไป5ครั้งเลยนะหู้ติดเยอะนะครับ5รอบเลยบาดเจ็บสาหัส5รอบวนกลับมาอีกทีแต่ว่าต้องการใช้ชาติที่4ไงเราตีธรรมดาไปก่อนครับเพิ่มรอบเห็นไหมจาก5เป็น6ครับอันนี้เราเพิ่มเกรดให้กับหน้าเลยเพราะว่าวันนี้เราชูหน้านะทางห้าวก็อย่าแรงมากตีธรรมดาก็พอเดี๋ยวหายหมดเห็นไหมตีธรรมดายังจะหายเลยอ่ะถ้าใช้ทักษะนี้หายแน่นอนนี่ครับมันจะมีรูปหัวใจแตกด้านบนนะป
าดเจ็บสาหัสอยู่อันนี้ก็ตีธรรมดาไปครับอ่ะลองดูจะแรงแค่ไหนครับทักษะวิญญาณที่4ถ้าติดบาดเจ็บอยู่โบอ๋อแล้วก็หัวใจจะหายไปเห็นไหมแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในระดับ 50,000 ปีแล้ว2ดาวแดงนะมันจะใช้ซ้ำอีกนะเมื่อกี้ใช้ซ้ำได้อีกถามว่าแรงไหมในสายควบคุมจานว่ามันก็แรงอยู่นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับหน้าของจานระดับแค่3ดาวเท่านั้นนะแต่ว่าตีเข้าขนาดนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะตีธรรมดาเพิ่มอกหัวใจไปอีกแล้วก็อวยหน้าไปอีกครับอวยหน้าเข้าไปนี่ตีบาดเจ็บเพิ่มขึ้นพายุเลยไม่อยากให้ถังห้าวตีไงกลัวหายหมดโอ้ทักษะเขาคูลดาวอยู่นะครับหัวใจโอ้ติดไป8ครั้งอยู่กันยาวๆอะไรเงี้ยถ้าเล่นในตีบอสอ่ะงูแมงมุมอ่ะตอบโจทย์กว่านะแต่ถ้าจะตีกับคนอ่ะเป็นงูมันจะตอบโจทย์กว่าแค่นั้นเองโอ้ไม่มีเกตอีกเวนกรรมอันนี้เล่นยื้อไปแค่งั้นแหละนะครับอาจจะยาวนานนิดนึงนะคลิปนี้แต่เห็นขอหน้ากันเยอะเลยมาเล่นให้ดูว่าเล่นแบบไหนดีโอ้โหไม่มีเกตธรรมดาไปอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจานจบแล้วนะจานจะเอาให้จบเลยหูบโบโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหูเล่นหน้านะสายแมงมุมนะเวลาตีพวก PVE เนี่ยสายแมงมุมจะตอบโจทย์กว่าถ้าอยากความแรงนะตีบอสเอาดาเมจอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับน้องหน้านะครับในการรีวิวครั้งนี้ถ้ามีข้อมูลไหนผิดพลาดตกหล่นประการใดต้องขออภัยไปด้วยนะครับสายของงูน่าจะเป็นฝั่งของสับสนทั้งหมดนะถ้าอาจารย์พูดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยจริงๆส่วนฝั่งของแมงมุมเนี่ยจะเป็นการบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากพูดสถานะไหนสับสนผิดพลาดตรงไหนเนี่ยขออภัยอีกครั้งนึงด้วยนะครับหากใครดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดตัวต่อไปที่จะถูกรีวิวหรือว่าคอนเทนต์ดีๆจากช่องจานแจ็คไวไนท์เกมเมอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับจนมาถึงตอนนี้ก็ 2,000 ซับสไครบ์แล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ